เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาต่อกันที่ข้อ3สำหรับแบทเฟิร์ดไทยบทที่3บทที่4เรื่องเทคโนโลยีอวกาศนะครับข้อ3ถามว่าท่านคิดว่าการอาศัยอยู่ในอวกาศของมนุษย์อวกาศเป็นเวลานานมีผลกระทบต่อมนุษย์อวกาศอย่างไรบ้างคือเอฟเฟกต์ที่ได้รับมีอะไรบ้างเอฟเฟกต์ที่มนุษย์อวกาศได้รับมีอะไรบ้างครับนะครับมีอะไรบ้างทีนี้เรามาลิสต์ก่อนว่าภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากอวกาศมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยแรกคือเลยที่สอนไปแล้วคือเรื่องแรงโน้มถ่วงอันนี้คือวิธีการลิสต์ปัญหาลิสต์ปัญหาก่อนนะว่าปัญหามีอะไรบ้างแล้วค่อยดูผลกระทบจากปัญหาเราเนี่ยนะครับอันแรกที่มีปัญหาคือเรื่องแรงโน้มถ่วงเท่ากับ0เพราะว่าในอวกาศเนี่ยมันไม่มีแรงโน้มถ่วงไงการที่มันไม่มีแรงโน้มถ่วงอ่ะมันก็ส่งผลต่อร่างกายมนุษย์เหมือนกันอันที่2คือเรื่องของรังสีจากดวงอาทิตย์รังสีของดวงอาทิตย์ก็อาจจะได้รับเช่นกันเพราะว่าถ้าเราอยู่บนโลกอ่ะเรามีชั้นบรรยากาศที่คอยกรองรังสีออกไปรังสีที่อันตรายออกไปไงแต่ถ้าเราอยู่บนอวกาศคือเหนือจากชั้นบรรยากาศไปแล้วอ่ะมันไม่มีใครมาคอยกรองรังสีให้เราแล้วนึกออกไหมฉะนั้นผลกระทบที่เราได้รับก็คือเต็มๆจากรังสีดวงอาทิตย์อันนี้คือ2ข้อที่พี่ลิสต์ได้หลักๆนะครับอันนี้คือพี่พูดถึงเรื่องผลกระทบทางร่างกายอย่างเดียวนะถ้าทางจิตใจทางจิตใจก็ได้ทางใจคืออยู่บนอวกาศมันก็แบบอาจจะความรู้สึกมันก็ไม่ดีนะเพราะว่ามองไปทางไหนก็มีแต่สีดำอะนึกออกไหมมันก็จะเกิดความรู้สึกทางจิตใจได้อันนี้คือไว้ตอบเผื่อใครคิดไม่ออกเนาะก็ถูกเหมือนกันนะครับโอเคมาดูอันแรกก่อนเรื่องแรงโน้มถ่วงส่งผลอะไรต่อเราบ้างทำให้หัวใจเต้นช้าลงอันนี้สั่นไปแล้วทำให้กระดูกพุนดูว่ากระดูกมีความหนาแน่นน้อยลงนั่นแหละคือกระดูกพุนอันที่3คือกล้ามเนื้อเล็กลงนะครับต่อมาอันนี้คือผลที่เกิดจากแรงน้ำถ่วงนะมี3อันคือหัวใจเต้นช้าลงกระดูกพุนกล้ามเนื้อเล็กลงนะครับต่อมาคือผลกระทบจากรังสีดวงอาทิตย์คือเกี่ยวกับผิวหนังนะครับว่าได้รับรังสีเยอะผิวหนังก็มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะครับก็ตาได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ที่ปกติจากปกติก็อาจจะทำให้มีผลต่อดวงตาได้เช่นกันนะครับโอเคนี่ผลกระทบทางร่างกายแล้วต่อมาทางจิตใจมีอะไรบ้างความซึมเศร้าใช่ไหมแต่ความเหงาจากความโดดเดี่ยวในอวกาศเพราะว่าคืออันนี้เป็นโรคจริงๆนะคือมันมีโรคนี้จริงๆคือนักบินอวกาศที่อยู่ในสถานีอวกาศต้องมันเหมือนเอนเตอร์เทนตัวเองกับเพื่อนฝูงอ่ะไม่ให้เกิดความเหงาเพราะว่าในโอกาสมันคืออยู่กันสมมติว่าหนึ่งขึ้นไปสถานีมีอยู่10คนก็เจอแค่10คนนั้นอ่ะเป็นปีอ่ะนึกออกไหมคือไม่เจอคนอื่นแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ในอวกาศมองไปทางไหนก็มีแต่กลุ่มดาวมีแต่ความมืดนะครับมันทำให้เกิดความกลัวความโดดเดี่ยวทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้อันนี้ก็เป็นผลกระทบที่พี่เห็นชัดๆจากการอยู่บนโอกาสนานๆนะครับโอเคอันนี้เราลิสต์ได้แล้วลิสต์ยังไงนะตอนแรกลิสต์ก่อนว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาคือแรงน้ำถ่วงเป็นศูนย์ทำให้เกิดปัญหาได้แล้วก็รังสีจากดวงอาทิตย์ที่ว่ามันไม่มีชั้นบรรยากาศมากรองให้เราเหมือนตอนเราอยู่บนโลกแล้วไงอันที่3คือทางจิตใจและอันนี้คือ3ข้อที่เป็นปัญหานะครับต่อมาดูผลของปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแรงน้ำถ่วงเป็นศูนย์ทำให้เกิดผลอะไรบ้างข้อแรกคือเรื่องของหัวใจเต้นช้าลงเพราะว่ามันสูบฉีดเลือดน้อยลงอ่ะมันไม่มีแรงน้ำถ่วงมาต้านไงนึกออกไหมอันต่อมาคือเรื่องของเรื่องของกระดูกมันทำให้กระดูกพรุนเพราะว่าไม่ต้องออกแรงเยอะแล้วก็ผลที่ตามมาคือกล้ามเนื้อก็เล็กลงด้วยนะครับต่อมาผลที่ตามมาจากปัญหาเรื่องรังสีจากดวงอาทิตย์มีอะไรบ้างผิวหนังเป็นมะเร็งผิวหนังได้เพราะอาจจะมีรังสีมาทำให้ผิวมันเป็นมะเร็งได้นะอันที่2คือเรื่องดวงตาและเพราะว่าตาได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ที่ผิดแปลกมาจากบนโลกอ่ะทำให้มันมีผลกระทบต่อตาได้นะครับอันสุดท้ายคือเรื่องของ mental หรือทางจิตใจคือทำให้เกิดความซึมเศร้าความโดดเดี่ยวได้นะครับโอเคนี่คือลิสต์คำตอบคร่าวๆแล้วก็มาเขียนกันนะครับได้ยังไงมาดูกันนะโอเคมาเริ่มกันตอบนะครับเปลี่ยนสีบ้างเนาะจะได้ไม่เบื่อตอบทวนคำถามนิดนึงผลกระทบตอบที่เกิดจากการอาศัยอยู่ในอวกาศของมนุษย์อวกาศ
มีดังต่อไปนี้1ผลที่เกิดจากนี่คือเราก็แบ่งย่อยเป็นประเภทในการเขียนจะได้แบบเวลาครูอ่านจะได้คนนี้แบ่งย่อยแบ่งประเภทได้ดีอะไรเงี้ยสภาพไร้แรงโน้มถ่วงนะครับอีกชุดหนึ่งมีอะไรบ้างหัวใจเต้นช้าลงเนื่องจากอะไรสูบฉีดเลือดน้อยลงมันไม่ต้องมีแรงต้านเหมือนสมัยก่อนเนี่ยที่แบบต้องสูบฉีดขึ้นสมองแล้วมันต้องมีแรงต้านกับแรงโน้มถ่วงแล้วมันต้องสูบฉีดแรงๆอันนี้ก็เต้นช้าลงได้นะครับ 1.2 กระดูกพุนเนื่องจากอะไรไม่ค่อยได้ใช้แรงนะครับ 1.3 เรื่องของกล้ามเนื้อเล็กลงผลก็เหมือนกันเนาะคือไม่ค่อยได้ใช้แรงนะครับต่อมาข้อ2คือผลที่เกิดจากอะไรรังสีจากดวงอาทิตย์วงเล็บรังสีที่ไม่ได้ผ่านชั้นบรรยากาศคือเขางงว่ารังสีทำไมบนโลกเราก็มีรังสีอะไรเงี้ยเราก็เขียนว่ารังสีเนี่ยคือปกติแล้วเราไม่ได้รับนะแต่ว่าเราอยู่บนอวกาศเราไม่ผ่านชั้นบรรยากาศเราก็ได้รับนะครับมีอะไรบ้าง 2.1 ผิวหนังนะครับเช่นอะไรบ้างมะเร็งผิวหนัง2.2 ดวงตานะครับโรคเกี่ยวกับดวงตาต่างๆนะครับก็เป็นผลกระทบได้ยังไม่จบหลายคนคิดได้มากกว่านั้นอีก3ผลกระทบที่เกิดจากความโดดเดี่ยวผลที่เกิดจากสภาพจิตใจแล้วกันผลที่เกิดจากสภาพจิตใจเช่นความซึมเศร้าโอเคอันนี้ก็เป็นผลกระทบย่อยๆที่หลายคนอาจจะคิดได้นะครับมี3ข้อนี่คือคำตอบของข้อที่สามีถามว่าท่านคิดว่าการอาศัยอยู่ในอวกาศของมนุษย์อวกาศเป็นเวลานานๆมีผลกระทบต่อมนุษย์อวกาศเหล่านี้อย่างไรบ้างก็ตอบไปว่าทัวร์ถามก่อนนิดนึงตามสไตล์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการอาศัยอยู่ในอวกาศของมนุษย์อวกาศมีดังต่อไปนี้1ผลที่เกิดขึ้นจากสภาพไร้แรงโน้มถ่วง 1.1 หัวใจเต้นช้าลงเนื่องจากสูบฉีดเลือดน้อยลง 1.2 กระดูกพูนเนื่องจากไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ค่อยได้ใช้แรงนะ 1.3 สภาพกล้ามเนื้อเล็กลงกล้ามเนื้อเล็กลงก็เนื่องจากเหตุผลเดียวกันคือไม่ค่อยดอกแรงอ่ะข้อ2ผลที่เกิดจากแรงรังสีของดวงอาทิตย์คือรังสีที่ไม่ผ่านชั้นบรรยากาศอ่ะนะ 2.1 ผิวหนังเช่นมะเร็งผิวหนัง 2.2 คือโรคเกี่ยวกับดวงตาอันที่3นี่คือหลายคนอาจจะคิดได้3ผลที่เกิดจากสภาพจิตใจเช่นความซึมเศร้าเพราะต้องอยู่คนเดียวอยู่กับคนไม่กี่คนอะไรเงี้ยเนาะมันก็เหงาได้นะครับโอเคข้อนี้สิ่งที่อยากฝากไว้คือเราต้องแบ่งประเด็นให้ได้ว่ามีอะไรบ้างเพราะหลายคนพอคิดแบบคิดถึงตรงนี้เลยอ่ะแล้วมันคิดได้น้อยอ่ะต้องคิดก่อนว่าถ้าเราอยู่ในอวกาศจริงๆอ่ะสิ่งที่เราต้องเจอคืออะไรเราต้องเจอว่าอะไรไร้แรงโน้มถ่วงเราต้องเจอว่าแสงจากดวงอาทิตย์เราต้องเจอความเหงาอะไรเงี้ยคือต้องคิดตรงนี้ก่อนจากนั้นค่อยแตกประเด็นต่อว่าการที่ไร้แรงโน้มถ่วงเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการคิดคำตอบให้ได้เยอะๆแล้วก็ให้มีหลักการนะครับพี่ก็ขอฝากข้อ3สำหรับแบบฝึกหัดไทยบทที่4เรื่องเทคโนโลยีอวกาศไว้เท่านี้ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม